ีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับวันนี้รำลึกถึงทริปที่เคยเดินทางไปที่เกาหลีเหนือนะครับแล้วก็เปิดประเด็นเชื่อมโยงในเชิงเปรียบเทียบการเมืองระหว่างประเทศเริ่มกันที่เรื่องนี้ในช่วง Daily Memo ย้อนกลับไปไม่นานนะครับผมยังจำได้ว่าผมเคยเดินทางไปที่กรุงเปียงยางนะครับเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วก็จากปักกิ่งเนี่ยขึ้นเครื่องบินซึ่งเครื่องบินสายการบินของรัฐบาลของเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็เดินทางขึ้นเครื่องเสร็จแล้วบินเข้าไปที่เปียงยางใช้เวลาไม่นานนะครับจากกรุงปักกิ่งเนี่ยปักกิ่งไปเปียงยางแป๊บเดียวพอไปถึงเนี่ยก็มีการต้อนรับที่สนามบินอย่างดีเพราะว่าผมไปกับบริษัททัวร์ที่พาเขาไปก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นผู้สื่อข่าวนะครับผมบอกว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวมาจากหลายประเทศนะครับรวมทั้งมาจากสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาจากเกาหลีเหนือเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจเลยว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีความสุขนะครับมีความทุกข์นะฮะประชาชนที่ยากจนนั้นมีเยอะแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยความสุขที่เขาได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้จากเวลาที่เขาเอนเตอร์เทนตนเองน่าสนใจตรงนี้หนึ่งในบทเรียนที่ผมได้จากสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีเหนือทำให้เห็นเนี่ยในรูปแบบที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อของเขาก็คือการให้ความสนุกกับประชาชนโดยที่ในวันนั้นที่ผมไปเนี่ยคิมจองอึนยังไม่พังงาดขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดนะครับวันนั้นยังเป็นคิมจองอิลอยู่แต่ว่าบทเรียนของผมที่ผมได้มาจากเกาหลีเหนือคือว่ารัฐเกาหลีเหนือเนี่ยแทนที่จะมีบทบาทในการให้บริการกับประชาชนโดยปกติแล้วเนี่ยรัฐจะเป็นเครื่องมือเป็นกลไกในการให้บริการประชาชนโดยที่สามารถให้บริการประชาชนได้เพราะได้รับเม็ดเงินภาษีจากประชาชนแต่ว่าในกรณีของเกาหลีเหนือนั้นรัฐมีบทบาทในการเอนเตอร์เทนในที่นี้ในมุมนึงก็คือค่อยๆทำการเบรนวอชหรือค่อยๆทำการล้างสมองเพื่อให้ประชาชนชาวเกาหลีเหนือมีความรู้สึกว่าอยู่ในประเทศของตนเองได้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็โอเคแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหนีไปอยู่ประเทศอื่นเพราะในภาพใหญ่เนี่ยผมสิ่งที่ผมได้กลับมาคือความสนุกในการได้รับการเอนเตอร์เทนโดยภาครัฐเจ้าหน้าที่ที่พาไปเที่ยวซึ่งเป็นไกด์ก็เป็นไกด์ในแบบที่ทำงานเคียงข้างไปกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองที่จะแฝงมาในกลุ่มทัวร์อย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคนเขาจะมีคนหนึ่งมานอกเครื่องแบบแล้วก็อีกคนที่เป็นไกด์อย่างเป็นทางการที่รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือจริงๆนะสิ่งที่ผมได้กลับมาก็คือว่าได้รับการเอนเตอร์เทนแต่ในมุมนึงคือมันเป็นการล้างสมองกึ่งๆแต่แน่นอนผมไม่ได้โดนล้างสมองเพราะผมกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยแล้วผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมได้มาจากที่นั่นเป็นความพยายามจากภาครัฐที่จะทำประเทศของเขาให้ดูดีเวลาคิดถึงสิ่งที่เกาหลีเหนือควรจะทำในวันนี้จริงๆแล้วควรจะเป็นการสร้างชาติใหม่สร้างประเทศใหม่โดยที่มีการสร้างประชาธิปไตยและสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นมาอาจจะเป็นโมเดลจีนหรืออาจจะเป็นโมเดลอื่นเวลาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยวันนี้ผมขออ้างอิงถึงบทความที่น่าสนใจน่าลองอ่านดูมากทีเดียวเป็นบทความที่ดึงมาจากบล็อก blogazine.in.th นะครับบล็อกนี้จะมีบทความที่เกี่ยวกับการเมืองและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเยอะถ้าเวลาพูดถึงเกาหลีเหนือเนี่ยแล้วเรามาพูดถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อประเทศเริ่มสร้างตนเองสร้างประชาธิปไตยมันสร้างอย่างไรมันสร้างได้หลายรูปแบบมันสร้างในแบบที่บนลงล่างแบบที่จีนทำหรือมันสร้างในแบบที่ล่างขึ้นบนอย่างที่สหรัฐอเมริกาทำมันทำได้หลายแบบลิงก์นี้อยู่ใน blogazine.in.th เนี่ยผมก็อ่านบางช่วงบางตอนเพราะว่าที่มาที่ไปมันน่าสนใจแล้วมันทำให้คุณคิดถึงประเทศอย่างเกาหลีเหนือว่าเขาต้องทำอะไรหากเขาต้องการออกจากกับดักเผด็จการที่เขามีอยู่และสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาอาจารย์มุกติเนี่ยเขาทำงานวิจัยเรื่องทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทยพร้อมกับทำวิจัยในพื้นที่ของตนเองเรื่องพลังชุมชนของชนบทใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์แล้วเขาพบกับงานศึกษากลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการศึกษาประชาธิปไตยในแนวทางมนุษยวิทยาหรือ Anthropology of Democracy ประเด็นสำคัญก็คือการศึกษาประชาธิปไตยในทางมนุษยวิทยาไม่ได้จะดูว่าสังคมต่างๆที่ศึกษาประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเป็นประชาธิปไตยหรือยังหรือมีกลไกอะไรที่ขัดขวางหรือส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าในที่นี้นักมนุษยวิทยากลับสนใจวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วศึกษาดูว่าประชาธิปไตยในถิ่นต่างๆมีลักษณะเฉพาะอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรไม่ได้มองว่ารูปแบบใดนั้นดีกว่ารูปแบบอื่นแนวทางที่นักมนุษยวิทยาบางคนอาจจะใช้ในที่นี้คือแนวทางในการศึกษาว่าประชาธิปไตยนั้นถูกใช้โดยใครในสังคมต่างๆทั่วโลกเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นกลไกที่จะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการเป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อสร้างตัวตนในทางการเมืองของตนเองในประเทศอาจารย์ยุติเขาบอกงี้เขาบอกว่าแนวคิดประชาธิปไตย
จากพื้นถิ่นจากพื้นถิ่นคือมัน localized democracy หรือผมถ้าผมเอาคำศัพท์ที่เข้าใจง่ายๆคือจากล่างขึ้นบนเนี่ยเสนอว่าแท้จริงแล้วความคิดประชาธิปไตยไม่ได้มาจากตะวันตกแต่มาจากวิถีชีวิตของชนพื้นถิ่นที่พบเห็นได้ทั่วไปนอกประเทศตะวันตกนี่อาจารย์มุติเขาพยายามชี้เห็นว่าจริงแล้วไม่ใช่เป็นต้นแบบของประเทศตะวันตกแล้วเป็นรูปแบบสากลและประเทศด้อยพัฒนาเอามาใช้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าประชาธิปไตยจริงแล้วมันเกิดขึ้นจากล่างขึ้นบน localize ขึ้นมาเป็นระบบการปกครองอีกทีหนึ่ง grabber เก็บข้อมูลทั้งจากในอดีตและจากต่างถิ่นในปัจจุบันที่น่าสนใจคือ grabber พบว่าวิถีชีวิตแบบชาวอินเดียนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาก็คืออินเดียนแดงเนี่ยนะฮะ Native American เนี่ยที่ชาวตนตกบันทึกไว้ก่อนเกิดประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีลักษณะเดียวกันกับวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเกรเบอร์ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นแนวทางให้ชาวตะวันตกที่ตั้งใจจะปลดแอกตนเองจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษตระหนักในวิถีชีวิตที่แตกต่างจากในอังกฤษและเป็นที่มาของประชาธิปไตยแบบอเมริกันน่าสนใจมากเพราะบทความนี้เนี่ยที่อาจารย์ยุติเขียนขึ้นมาแล้วก็อ้างอิงจากงานวิจัยของเดวิดเกรเบอร์ของมิเชลรอฟทรูโลพูดถึง vernacular democracy ประชาธิปไตยจากพื้นถิ่นที่ไม่ได้มากับความเชื่อว่าประชาธิปไตยมันถูกสร้างขึ้นมาโดยนักปฏิวัติสิ่งที่อาจารย์มุติพยายามชี้เห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจากตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นจากงานวิจัยของ Grabber ในที่นี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าคนอเมริกันอินเดียนแดงดั้งเดิมเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยของเขาอยู่แล้วมีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคในสังคมและปรากฏว่าคนผิวขาวที่อพยพจากสหราชอาณาจักรจากอังกฤษเนี่ยพอไปอยู่อเมริกาได้ศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการอำนาจ political dispensation ศึกษาถึงรูปแบบความเป็นประชาธิปไตยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันและวิธีการบริหารปกครองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่ทำได้อย่างยั่งยืนแบบที่อยู่กันอย่างผาสุกได้ศึกษาตรงนั้นแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองและเริ่มที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยและความเป็นเอกราชและอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรอันนี้มันน่าลองคิดดูมากเพราะว่าแม้กระทั่งเวลาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยในบ้านเราเนี่ยก็มีการพูดกันบ่อยว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นรัฐธรรมนูญแบบฝรั่งเศสแบบเยอรมันแบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษแบบอะไรหรือแท้จริงแล้วสูตรที่สำเร็จที่สุดในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยกลับเป็นสูตรที่ localize จากพื้นถิ่น vernacular democracy นี่เป็นไอเดียใหม่ๆนะฮะน่าลองคิดดูพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมานะครับช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นนะครับรวมทั้งเรื่องของความโหดเหี้ยมในยุคสตาลินนะครับแล้วก็ยุคของฮิตเลอร์ย้อนกลับไปประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกอีกครับAtomized Society นะครับสังคมอนูอนูคือแบบแยกกันอยู่ฮะแยกกันอยู่เป็นเศษเสี้ยวเป็นเศษเสี้ยวคือหมายความว่าสมมติผมเห็นคนทำอะไรผิดในครอบครัวเนี่ยทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยผมไม่ได้พักดีกับคนในครอบครัวผมเอาเรื่องนี้ไปฟ้องตำรวจให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนในครอบครัวผมได้นั่นคือสังคมที่แบบแยกเป็นเศษเสี้ยวเศษเสี้ยวเศษเสี้ยวเล็กๆแบบที่ไม่มียูนิตอะไรเหลือไม่มีคล้ายๆสถาบันครอบครัวเหลือในที่นี้คือแตกแยกกันหมดประเด็นนี้น่าสนใจเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของเกาหลีเหนือในความเป็นสังคมอนุในกรณีนั้นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เราก็ไม่ทราบมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าบทความของอาจารย์นิธิเอลศิวงศ์เรื่องนี้เนี่ยพูดถึงสังคมอนุแบบในลักษณะนี้ซึ่งเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเต็มที่ครั้งแรกในยุคประวัติศาสตร์ร่วมสมัยใหม่เนี่ยนะฮะก็คือยุคของสหภาพโซเวียตแบบที่มีโจเซฟสตาลินในบทความนี้ซึ่งมีชื่อว่าสังคมอนูเนี่ยดร.นิติอุสวงศ์เขาบอกว่าสตาลินเป็นคนแรกที่พัฒนาอำนาจครอบงำของเผด็จการเบ็ดเสร็จไปถึงขั้นที่ทุกคนถูกปืนจ่อหัวได้ยิงเพื่อนของตนเองได้นั่นคือเหนือกว่าตำรวจลับซึ่งเผด็จการเบ็ดเสร็จทุกแห่งย่อมใช้อย่างได้ผลทั้งสิ้นสตาลินได้สร้างระบบที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นสายลับของรัฐเผด็จการทั้งหมดคือคนเนี่ยพักดีต่อรัฐมากกว่าพักดีต่อพรรคพวกซึ่งอันนี้ทำได้ยากมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นในสังคมไหนแต่ว่าสตาลินทำสำเร็จพฤติกรรมใดๆที่น่าระแวงสงสัยว่าเป็นปฏิปักษ์กับเผด็จการของชนชั้นกรรมอาชีพจะถูกรายงานให้รัฐได้ทราบเพราะการไม่รายงานทั้งที่รู้เห็นการกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ได้รับการรับโทษไม่ต่างจากกันหรืออย่างน้อยก็ตกเป็นผู้ที่รัฐระแวงสงสัยถึงตนเองไม่รายงาน
สมาชิกครอบครัวในสหภาพโซเวียตทรยศซึ่งกันและกันเพราะว่ากลัวภาครัฐมากกว่ากลัวสมาชิกครอบครัวของตนเองนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ว่าสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นเนี่ยสามารถสร้างอารมณ์ของความแบบเดียวกันอย่างนี้ทะลุทะลวงไปถึงระดับล่างของทุกครอบครัวได้ทั้งหมดนะแล้วอาจารย์นิธิก็ยกตัวอย่างถึงเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหภาพโซเวียตที่มีคนทำอย่างนี้น่าสนใจเพราะว่าไหนๆเราพูดถึงความเป็นรัฐที่ไม่สามารถกระจายอำนาจสู่ประชาชนได้ไม่ต้องการที่จะให้สิทธิเสรีภาพในรูปแบบของเกาหลีเหนือที่สร้างขึ้นแต่ว่าล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมจนถึงขั้นที่ประชาชนในเกาหลีเหนือก็ต้องการจริงๆในวันนี้ถ้าเขาถามเขาคงต้องการสร้างประเทศและเศรษฐกิจทางสังคมใหม่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่มีจะกินแต่ในสหภาพโซเวียตในวันนั้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงสงครามเย็นเป็นต้นมาจนถึงการทำลายลงของกำแพงเบอร์ลินเนี่ยสหภาพโซเวียตปกครองได้นานในรูปแบบที่เป็นอยู่นั้นแบบที่อาจารย์นิธิเขียนเป็น security state ที่ทุกคนระแวงกันและกันถึงขั้นที่ใครทำผิดในครอบครัวใครไม่ภักดีไปรายงานกับตำรวจปลอดภัยกว่าเพราะว่าถ้าไม่รายงานอีกคนอาจจะรายงานเกี่ยวกับคนเองรูปแบบในการที่ขาดสามัญสำนึกแบบนี้เนี่ยที่ประเทศอื่นๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นก็มีจริงๆแล้วมากกว่าแค่เยอรมันในวันนั้นนะฮะมากกว่าแค่ฮิตเลอร์ในช่วงตอนที่จะเริ่มสงครามโลกที่สองเนี่ยที่มีสังคมแบบนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับสมัยของสตาลินแต่ว่าในกรณีของฮิตเลอร์เนี่ยมันมีประเด็นที่สอดแทรกเข้ามานอกเหนือไปจากความโหดเหี้ยมที่รัฐเผด็จการนั้นแทรกซึมไปถึงทุกอนุของสังคมเนี่ยมันมีประเด็นที่เกี่ยวกับความที่ทำไมมนุษย์เนี่ยไม่สามารถสำนึกถึงสิ่งที่มันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกหรือในชีวิตส่วนตัวได้ว่าทำไมยอมทำตามสิ่งที่มันโดยสามารถสำนึกน่าจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนที่เขียนมีงานออกมาเรื่องนี้ได้ดีคือฮันนาอารีนฮานาเรนมีหนังสือเกี่ยวกับยุคนาซีหลายเล่มนะครับน่าลองดูสำหรับนักประวัติศาสตร์ที่ต้องการศึกษาถึงที่มาที่ไปของเผด็จการและอนาคตของการเมืองโลกเนี่ยสังเคราะห์ไปถึงอนาคตของการเมืองโลกจะประยุกต์ใช้หลักการคิดฮานาเรนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเขาจะพูดอยู่เสมอว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจและนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่า the banality of evil ฮานาเรนเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่เล่าถึงความเจ็บปวดนี้ใน responsibility judgment นะฮะว่านาซีได้อำนาจเยอรมันพฤติการอันเหี้ยมโหดของนาซีเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่เมื่อคนธรรมดาเข้าไปร่วมมือกับนาซีด้วยความกลัวก็เป็นพฤติกรรมที่ก็ยังเข้าใจได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อคนใหญ่คนโตหรือแม้แต่เพื่อนของเราเองกลัวจะพลาดกระบวนรถไฟพากันออกมาส่งเสียงสนับสนุนนาซีนี่ต่างหากที่เข้าใจยากและเจ็บปวดกว่ากันมากหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในวันนั้นย้อนกลับไปเนี่ยผู้ที่ประพฤติตามฮิตเลอร์ที่อารีนเขียนให้คนเข้าใจเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำขึ้นเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะว่าไม่ต้องการที่จะตกขบวนที่จะนำไปสู่ความอยู่รอดอย่างไรก็ดีโดยสันดานลึกๆของมนุษย์โดยนิสัยใจคอแล้วบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยก็สามารถทำไปได้โดยที่ความโหดเหี้ยมหรือความเป็นปีศาจของพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งในวันนั้นแน่นอนคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวชาวคนเกย์คนที่เป็นคอมมิวนิสต์คนที่มีความแตกต่างเนี่ยหน้าตาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นแบบที่ฮิตเลอร์ต้องการจะเป็นเนี่ยนะฮะคนที่ทำสิ่งนั้นไปเนี่ยก็มักจะลืมตัวและทำไปโดยที่คิดว่านั่นเป็นพฤติกรรมที่ธรรมดาเพราะว่าทุกคนปฏิบัติตามนั้นในสังคมมันเป็นที่มาที่ไปของคำว่า the banality of evil วันนี้การเมืองโลกเรามาถึงยุคที่สหรัฐอเมริกานั้นมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ใช้วาทกรรมเหยียดคนอื่นด้วยเรื่องของรูปร่างหน้าตาเหยียดผู้หญิงก็เหยียดคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็เหยียดไอ้ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยวาทกรรมอย่างเงี้ยมันเริ่มออกมาและครั้งแรกที่พูดเนี่ยทุกคนตกใจทุกคนตื่นเต้นกลัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนโดยเสียงส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาหรือรับได้ก็ได้มันกลับให้คุณนั่งคิดถึงคอนเซปต์ the banality of evil ความธรรมดาของความเลวร้ายความเป็นปีศาจและบางทีเนี่ยต่อมสามัญสำนึกของมนุษย์ที่รับกับเรื่องพวกนี้แล้วคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันทำงานไปในทางที่พิลึกเกิดเกิดปรากฏการณ์การเลือกตั้งในอเมริกาในปีนี้ต้องคิดถึงสงครามโลกครั้งที่2
และเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นและอะไรไม่ควรเกิดขึ้นในวันนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็นกับสักครู่ครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดผมเหมือนกันว่าในต่างประเทศในประเทศอื่นเนี่ยไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนานะไม่ใช่ประเทศยากจนที่ไหนประเทศที่แบบเศรษฐกิจประชาธิปไตยพัฒนาแล้วเนี่ยมีการชุมนุมทางการเมืองที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเลยไหมให้ยกทุกอย่างเลยเนี่ยให้โลทุกอย่างเลยอย่างเช่นที่อเมริกามีการชุมนุมไหมที่ออกมาบอกว่าไม่เอาแล้วบารักโอบามาไม่เอาแล้วการเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่เอาแล้วประธานสภาไม่เอาแล้วพอลไรอันไม่เอาแล้วมิชแมคคอนเนลประธานวุฒิสภาไม่เอาแล้วระบบศาลอะไรต่างผมก็ไปนั่งดูข้อมูลไปนั่งเสิร์ชโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์ดูว่ามีไหมปรากฏว่ามีนะมีนะฮะแต่สื่อไม่ได้รายงานคือมีเวลาลองเข้าไปดูเว็บนี้ฮะ operationamericanspring.org คือกลุ่มนี้เขาต้องการสร้างปรากฏการณ์สร้างประชาธิปไตยใหม่สร้างประชาธิปไตยใหม่แต่ว่าในรูปแบบของกลุ่มนี้คือแบบฝ่ายขวาจัดหน่อยนะฮะคือ restore constitution เขามองว่าผู้นำทางการเมืองสำหรับทุกๆอำนาจในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นตุลาการประธานาธิบดีหรือสภานั้นไม่ตอบสนองโจทย์ที่ผู้ก่อตั้งประเทศให้มาผ่านการมอบรัฐธรรมนูญที่วันนี้คนอเมริกันใช้อยู่เนี่ยผู้นำทางการเมืองไม่ได้ตอบสนองโจทย์นั้น Operation American Spring เขาต้องการสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือให้เกิดขึ้นกับในประเทศเขาแล้วกลุ่มนี้ที่ทำเว็บนี้เขาก็จัดม็อบนะฮะเขามีการชุมนุมแล้วก็ไปชุมนุมที่ไหนเขาไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบขาวเขามีการชุมนุมที่หน้าที่ทำการของศาลฎีกาสหรัฐที่น่าสนใจคืออย่างนี้ผมต้องเข้าไปดูออนไลน์ผมถึงจะเจอกลุ่ม Operation American Spring แต่สื่อกระแสหลักในสหรัฐเนี่ยถามว่าผมเปิด CNN มาผมเปิด Fox มาขนาด Fox หรือผมเปิด MSNBC มาเนี่ยเขาไม่มีข่าวพวกนี้คือม็อบทางการเมืองเนี่ยมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันจะมีอิทธิพลทางการเมืองหรือไม่อย่างไรเนี่ยแน่นอนมันมีแค่เว็บไซต์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ว่าสื่อนั้นจะให้ราคาม็อบหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างเวลาคุณดูถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศต่างๆในเมืองไทยมีการเคลื่อนไหวของม็อบคุณสุเทพกับปปส.เนี่ยในการที่จะไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอะไรทำนองนั้นเอารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ออกไปถ้าคุณยังจำได้แน่นอนตรงนั้นเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทำให้สื่อกระแสหลักกระแสรองรายงานข่าวทุกวันบนหน้าหนังสือพิมพ์ออกโทรทัศน์และวิทยุมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่ามีโมเมนตัมแห่งความชอบธรรมมีแรงเชื่อแห่ง legitimacy ในที่นี้ถามว่าม็อบที่ต้องการสร้างอารับสปริงในสหรัฐอเมริกาเอาโอบามาออกเอา Chief Justice ออกเอาประธานสภาลงมีไหมมีแต่ว่าถ้าคุณไปดูทีวีในอเมริกาหรือไปอ่านหนังสือพิมพ์ในอเมริกาเนี่ยไม่มีการรายงานข่าวเรื่องพวกนี้เลยอันเนี้ย Before It's News เนี่ย Alternative เนี่ย Colonel อดีตนายทหารพันเอก Harry Reilly เป็นกลุ่มหัวหน้ากลุ่ม Operation American Spring แล้วเขาก็ทำเป็นคลิปเป็นอะไรเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะฮะแต่ว่าสื่อกระแสหลักที่สหรัฐไม่ได้ให้ความชอบธรรมแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจมันก็เลยไม่เป็นประเด็นขึ้นมาแล้วColonel Harry Reilly ซึ่งเป็นพันเอกอดีตพันเอกซึ่งออกเล่าจากกองทัพของสหรัฐแล้วเนี่ยเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้เขาบอกงี้ We are calling for เนี่ยฮะคนนี้มีจริงฮะผมไม่ได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะเรื่องนี้มีจริง We are calling for the removal of Barack Obama Joe Biden ให้รองประธานาธิบดีไปด้วยให้ไปหมดเลย Harry Reid Mitch McConnell ผู้แทนเสียงข้างมากในสภาทุกคนที่อาจจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยเขาต้องการให้ไปหมดเบเนอร์พาโลซีเขาไม่เอารีพับลิกันไม่เอาเดโมแครตแล้วก็ต้องการ constitutional restoration คือต้องการสร้างประชาธิปไตยใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐแต่ข้อแตกต่างคืออย่างนี้กลุ่มทหารเก่าในสหรัฐอเมริกาที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ Operation American Spring เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการฉีกรัฐธรรมนูญที่เจ็บปวดที่สุดคือปรากฏว่าถ้าคุณดูข่าวนี้นะถ้าคุณจะหาข่าวนี้จริงคุณเสิร์ชเนี่ยคุณต้องเสิร์ชออนไลน์แล้วคุณต้องพิมพ์เข้าไปดูเว็บไซต์ของสำนักข่าวซึ่งเป็นสำนักข่าวโฆษณาชวนเชื่อของเกรมลินผมได้ข่าวนี้เนี่ยเสริมข้อมูลเพิ่มมาจากเว็บ RT Russia Today เอาง่ายๆคือหมายความว่าเวลามีกลุ่มที่ต้องการโละทิ้งระบบแบบทำลายโอบามาเอาแมคคอนเนลเอาทุกคนลงแล้วก็แบบเริ่มใหม่เลยเนี่ยไปต้านนูนสหรัฐเนี่ย
คือคุณต้องไปดูสื่อในสำนักที่เห็นร้ายต่อรัฐบาลสหรัฐและประเทศชาติสหรัฐคุณถึงจะเห็นข่าวนี้คุณจะไม่เห็นสื่อในสหรัฐอเมริการายงานข่าวพวกนี้เพราะเขารู้ว่าถึงเวลาเนี่ยมันไม่ช่วยในการสร้างประชาธิปไตยให้เขาในที่นี้เนี่ยผมเสริมต่อนิดนึงก็น่าสนใจว่าแม้กระทั่งกลุ่ม Operation American Spring เนี่ยเขาเสนอทุกอย่างนะเขาเสนอเอาโอบามาอะไรลงหมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เสนอเนี่ยเขาไม่ได้เสนอให้ฉีกรัฐธรรมนูญสหรัฐเขายังรักษารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาของเขาไว้นั่นคืออีกประเด็นหนึ่งที่แตกต่างข้อสังเกต2เรื่องคือข่าวพวกนี้มันจะไปอยู่ในสำนักข่าวที่ไม่เห็นถึงผลประโยชน์ของชาติสหรัฐนะมันก็สะท้อนอะไรอย่างหนึ่งเหมือนกันคนไทยชอบรายงานข่าวของม็อบที่เคลื่อนไหวแบบนอกระบบแน่นอนเราทำเรื่องพวกนี้เป็นเคยชินและเป็นวัฏจักรทางการเมืองทุกๆ10ปีก็มีหรือบ่อยกว่านั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อย Operation Spring ไม่ได้เคยรณรงค์ให้ฉีกรัฐธรรมนูญเขาแค่ต้องการเริ่มใหม่เขายังเชื่อในระบบเลือกตั้งและเชื่อในกระบวนการทางประชาธิปไตยของสหรัฐต่างๆเขาแค่มองว่าผู้นำทางการเมืองในปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะสนใจการเมืองแบบที่เป็นพรรคใหม่มาแบบกระแสกลางมาสร้างความอยู่รอดอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและสังคมและการเมืองเขาก็ได้น่าสนใจด้วยเป็นฝ่ายขวาในสหรัฐนะครับที่เล่นประเด็นนี้นะครับปิดท้ายรายการได้เรื่องนี้ก็คือว่าอยู่ที่สื่อว่าจะให้ราคากับการเคลื่อนไหวของม็อบการเมืองหรือเปล่าถ้าสื่อให้ราคามันก็ไปได้ถ้าสื่อไม่ให้ราคาอย่างในสหรัฐ Operation American Spring มันก็พบกับจุดจบและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Beta-Gen Light สูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่าย